สมัยไม่มีฟันรองโอ้โหเจอทรงสกินเฮดโอ้โหบอกได้เลยว่าปวดตาเลยดีกว่าเออทรงสกินเฮดมาก่อนนะที่ยังไม่มีฟันรองนะคุณต้องใช้หวีใหญ่อะไล่ทรงไล่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 หวีใหญ่นะไล่ทั้งหัวจะเอาเงาไม่เงาก็เก็บข้างหูหรือจะเป็นเงาบางทีใส่สกินเฮดเสร็จปั๊บขอข้างๆแบบลองทรงโอ้โหในสมัยก่อนมันต้องเล็งเหลี่ยมนะเพราะว่ามือเราก็ต้องใช้หวีใช่ไหมหวีแล้วก็ต้องเล็งเหลี่ยมเป็นทรงที่เสียสายตาอีกหนึ่งทรงนะครับทรงเนี้ยทรงสกินเฮดเนี่ยโอ้โหเสียสายตามากเลยต้องเล็งแบบปวดตาก็จะเสร็จอะพอฟันรองเข้ามาปุ๊บจบหวานเจี๊ยบ1 2เบอร์1เบอร์2เบอร์1ครึ่งหวานเลยแต่มาก่อนลำบากมากใช้หวีใหญ่ตัดทรงสกินเฮดโอ้โหร้องทุกคนนะผมบอกเลยทรงนี้เข้ามาประเทศไทยใหม่นะก็เรียกทรงสกินเฮดคินูลีฟใครจำใครยังทันนะครับคอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดี